ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาวัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารและก็เป็นวัดประจำสองรัชกาลของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อนๆได้แก่รัชกาลที่6และก็รัชกาลที่9นะครับตั้งอยู่ระหว่างถนนตะนาวและก็ถนนเฟื่องนครบางลำพูกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากราบขอพรและก็พาชมวัตถุมงคลนะครับตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับพระไพรีพินาศ100นะครับบูชา100บาทครับนี่ครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าวันนี้มีงานบวชนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเอามาวางด้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปถ่ายให้ดูด้านในก็มีนะครับแต่วันนี้มีงานบวชเขาก็เลยเอามาวางให้สาธุชนที่มางานบวชได้เช่าบูชานะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่เอามาให้ดูครับพระไพรีพินาศสวยครับสวยนี่ไพรีพินาศปี42มาตัด3นิ้วค่ะมาถูกจังหวะงานบวชครับวันนี้มีพระปิดตาด้วยนะเพื่อนๆสวยนี่เพื่อนๆสวยพระกริ่งครับกล่องฟ้าก็เป็นพระกริ่งรัตนสูตรนะครับส่วนกล่องน้ำเงินก็เป็นพระกริ่งไพรีพินาศกล่องสีส้มพระกิ่งนิรันตรายนะครับเขาจะเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆนี้บูชา500บาทครับเพื่อนๆสวยมากน่าจะเป็นกรอบไมคอนนะครับเนี่ยเพื่อนๆสวยจริงๆคือบูชาไปแล้วก็ห้อยได้เลยห้อยใส่สร้อยได้เลยนะครับนี่ครับกล่องฟ้าก็เป็นพระกิ่งรัตนสูตรนะครับเพื่อนๆแล้วก็กล่องน้ำเงินก็พระกิ่งไพรีพินาศกล่องส้มก็พระกลิ่งนิรันตรายสวยๆครับ500ครับชอบเลยครับสวยนะถือว่าราคาไม่สูงนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยนะนี่สวยมากเลยวันนี้โชคดีมากพอดีมีงานบวชนะครับเพื่อนๆปกติเขาก็จะเอาไว้ด้านในตรงข้างในครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปเหมือนกันแต่ตอนนี้ดูตรงนี้ก่อนนะนี่เอามาไว้ด้านนอกตรงโต๊ะตรงนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆใส่กรอบแล้วสวยจริงๆ500เพื่อนๆมาเช่าบูชาได้นะเป็นพระกิ่งครับสวยงามลองโดนใจแน่ซื้อเป็นของฝากของขวัญได้เลยครับเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับสวยครับเป็นแบบพระผงก็มีครับเนี่ยเป็นเหมือนสมเด็จนะครับก็เป็นพระไพรีพินาศนี่ครับอู้สวยสวยสวยมากเลยทำบุญแค่100บาทนะคะเราจะบูรณะซ่อมแซมวิหารพระศาสดานะคะของทางวัดนะคะยังไงเรียนเชิญมาร่วมทำบุญกันได้นะคะ
สวยนะถ่ายได้เลยค่ะนับสนุนเลยนะคะถ่ายให้เพื่อนๆดูหน่อยอันนี้มาไปเลยเหรอรีที่น่ามีองค์ละร้อยกันครับค่ะตอนนี้เป็น100นะคะ200แล้วก็500ค่ะรอสีทองนี่500มีพระนิรันตรายนะคะพระกิ่งมงคลรัตนสูตรพระกิ่งโภคทรัพย์กินขวัญถุงนะคะพระเพรีพินาศนะคะตามที่ตามนั้นโยมอยากได้เห็นฟ้าได้จ้ะอันนี้วันนี้บอกว่าเขาชอบกินกันใช่วันนี้คนมาเช่าบูชาเยอะมากครับก็อย่างที่ผมบอกแหละครับพอดีตรงกับงานบวชนะครับคนที่มาร่วมงานบวชเขาก็สนใจวัตถุมงคลครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่สวยด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพระกิ่งรัตนสูตรหรือว่าพระกิ่งพรีพินาศพระกิ่งนิรันตรายนี่สวยๆทั้งนั้นเพื่อนๆแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับ500เขาเลี่ยมให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆผมว่าสวยแล้วก็ไม่ถึงกับแพงมากไงคนก็เลยสนใจนะครับน่าจะเป็นชุบไมคอนอย่างดีนะครับไม่ลอกนะครับนี่ครับก็เหมือนเรามาร่วมทําบุญด้วยนะครับเพื่อนก็แวะมาได้นะครับอันนี้ของแอมก่อนนี่ครับอันนี้ให้น้องคนนี้ก่อนเดี๋ยวหลังจากดูตรงนี้แล้วผมก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในศาลาอีกที่หนึ่งนะครับที่จริงวันธรรมดาตรงนี้เขาบอกจะไม่ได้มาวางนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นงานบวชพอดีก็เลยมาวางตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูด้านในนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะมีวัตถุมงคลเยอะกว่ามีหลายแบบนะครับเพื่อนๆสวยๆนะครับนี่ครับองค์ละ300ก็มีสวยๆนี่เป็นพระกิ่งนี่ก็เป็นพระกริ่งแบบที่ผมถ่ายด้านนอกครับนี่องค์ละ500แบบเรียมให้เรียบร้อยครับเรียมกรอบจะ500ถ้ายังไม่เรียมก็ประมาณ300สวยๆทั้งนั้นครับเพื่อนๆก็จะมีพระกริ่งพรีพินาศแล้วก็พระกริ่งนิรันตรายพระกิ่งโภคทรัพย์นะครับเป็นทรงจีนแล้วก็พระกิ่งรัตนสูตรนะครับเพื่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับแบบเนื้อผงก็มีนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมจะสวยพระกิ่งครับนี่ครับสมเด็จก็มีเหรียญก็มีนะครับเพื่อน
สำหรับวัดปวรนิเวศวิหารนะครับเพื่อนๆ เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีรวมถึงบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์นะครับทรงเคยมาผนวดที่วัดนี้นะครับเช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับเพื่อนๆแล้วก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับก็ได้มาบวชที่วัดนี้นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นวัดสำคัญนะครับนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์นะครับเพื่อนๆคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยารงกรนะครับแล้วก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานาโรรสนะครับแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์และสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนะครับเรียกได้ว่าวัดบวรนิเวศวิหารนั้นมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆเป็นวัดที่สวยด้วยนะเพื่อนๆมีเวลาว่างหรือวันหยุดเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาได้นะครับเพื่อนๆเป็นวัดที่สวยงามด้วยวัดบวรนิเวศวิหารก็ถือว่าเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่วิจิตรงดงามมากๆนะครับเพื่อนๆยิ่งรวมเข้ากับบรรยากาศสุดคลาสสิกแถบปางลำพูก็ยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนวันๆไปยังย่านพระนครในอดีตเลยทีเดียวนะครับเมื่อเพื่อนๆ เข้าไปในวัดก็จะพบว่าพื้นที่ได้แบ่งออกเป็น2 ส่วนได้แก่เขตพุทธาวาสและก็เขตสังฆวาสนะครับโดยมีกำแพงและก็คูน้ำกั้นในส่วนของเขตพุทธวาสจะมีพระอุโบสถที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ2 องค์ก็คือพระพุทธสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตนะครับที่อัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อนๆเชื่อว่าเดิมเป็นศิลปะขอมตั้งแต่สมัยทวารวดีนะครับแต่พระยาชำนิหัตถการนะครับนายช่างกลมพระราชวังบวรเลาะออกทำพระศกใหม่ด้วยดินเผาให้เล็กลงนะครับลงรักปิดทองทำให้มีกลิ่นอายของศิลปะเหมือนยุครัตนโกสินทร์นะครับและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับเพื่อนๆสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถมีการผสมผสานระหว่างหลายวัฒนธรรมนะครับเพื่อนๆมีไทยจีนและก็ยุโรปทำให้พระอุโบสถของวัดบวรนิเวศวิหารมีความยิ่งใหญ่วิจิตรงดงามในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกเช่นพระอุโบสถวัดรังสีวิหารพระศาสดาวิหารเก๋งและก็พระมหาเจดีย์มีหอระฆังและก็หอไตรเป็นต้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของเขตสังฆวาสก็จะมีพระตำหนักต่างๆเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเคยผนวดที่วัดนี้เช่นตำหนักปั้นหยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาคารบ้านเรือนฝรั่งนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่3นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตำหนักจันทร์สร้างในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ตำหนักเพชรอีกตำหนักที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและก็ฝรั่งเข้าด้วยกันนะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับเพื่อนๆและเข้ามาชมได้นะตื่นตาตื่นใจมากนะครับสำหรับวัดบวรแล้วเพื่อนๆหากเดินไปทางด้านหลังของวัดก็จะพบว่ามีพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวร
นิเวศวิหารที่จัดตั้งอยู่ในอาคารมนุษยนาควิทยาฐานนะครับอาคารรูปทรงคล้ายโบสถ์คริสต์ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกประยุกต์เข้ากับรายละเอียดของศิลปะไทยนะครับแรกเริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับเพื่อนๆเมื่อปีพ.ศ.ก็2446เพื่อเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหารนะครับแต่ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับเมื่อปีพ.ศ.ก็2552นะครับเพื่อนๆสวยมากนะครับวัดกว้างด้วยเพื่อนๆมาไหว้ได้มาเที่ยวได้นะครับด้านในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6โซนนะครับเพื่อนๆแต่ละโซนก็จะจัดแสดงประวัติพระเกียรติคุณผลงานอัดบริขารและข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารทุกพระองค์นะครับแม้จะไม่ได้นำมาจัดแสดงได้ทุกชิ้นแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมได้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าอาวาสแต่ละพระองค์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีร่ำรวยนะครับมีความสุขครับ